สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในช่วง4วันที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะครับก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยทุกทีเนี่ยผมมาอัปเดตรายได้เฉพาะของแบบ VIP ให้ดูนี่ถูกต้องไหมครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ในระบบแบบฟรีนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับว่าในช่วง4วันที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าในช่วง4วันที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินจาก Power House ในแบบฟรีแล้วก็แบบ VIP นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในช่วง4วันที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินจาก Power House แบบฟรีแล้วก็แบบ VIP นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบ VIP นี้กันก่อนเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในหน้ารีพอร์ตนะครับของระบบ VIP กันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะฮะผมปรับเป็นรายงานผลนะครับในช่วง4วันที่ผ่านมากันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าในช่วง4วันที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินจาก Power House แบบ VIP นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคลิกตรงนี้นะฮะปึ๊บโอเคนี่นะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House แบบ VIP นะครับในช่วง4วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับ199ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็ตีเป็น200ดอลลาร์ไปนะครับเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมันก็น่าจะเกินแล้วนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตีเป็น200ดอลลาร์ไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการบวกเลขกันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูเวลาก่อนนะครับสำหรับเวลาที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงประมาณเกือบ5ทุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวประมาณตอนเที่ยงคืนเนี่ยใกล้ๆเที่ยงคืนเนี่ยยอดตรงนี้เนี่ยมันเกิน200ดอลลาร์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอตีเป็น200ดอลลาร์ไปเลยนะฮะอ่ะก็ตั้งเอาไว้ก่อนเลยนะครับ200ดอลลาร์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูกันในแบบฟรีกันต่อเลยนะครับว่าแบบฟรีนี้นะครับผมทำเงินได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในแบบฟรีก่อนเลยนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในระบบแบบฟรีกันแล้วนั่นเองนะครับก็หน้านี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าสแตทนะครับก็จะเป็นหน้าที่คอยรายงานผลคล้ายๆกับหน้ารีพอร์ตเลยนะครับแต่เขาเนี่ยจะรายงานผลในรูปแบบของรายเดือนเท่านั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในช่วง4วันที่ผ่านมานี้ผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอยอดของ4วันที่ผ่านมานี้นะครับเอามารวมกับยอดของแบบ VIP กันเลยนะครับอ่ะ4วันที่ผ่านมานี้นะครับผมทำเงินจาก Power House แบบฟรีได้19ดอลลาร์กับอีก98เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวก็บวกเข้าไปเลยนะครับ200ดอลลาร์นะครับบวกกับ19ดอลลาร์กับอีก98เซนต์นะครับก็เป็นเงินอยู่ที่219ดอลลาร์กับอีก98เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรานะครับไปทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยเราได้เข้ามาที่เว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์มันอยู่ที่33บาทนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ค่าเงินมันกำลังขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาช่วงที่แบบจะกอบกวยเงินจากสกุลเงินดอลลาร์นี้ให้ได้เยอะๆนะครับผมคิดว่าช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับว่าเงินที่ผมทำได้ในช่วง4วันที่ผ่านมานี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะวางลงไปเลยนะฮะปึ๊บนี่เลยนะครับ219ดอลลาร์กับอีก98เซนต์นะครับแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่ 7,200 บาทครับผมนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House นะครับในช่วง4วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับ4วันทำเงินไป 7,200 บาทนะครับถือว่าไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆเลยนะครับอ่ะก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเริ่มสนใจแล้วก็อยากจะรู้จักกับตัวของ Power House นี้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้จักกับ Power House นี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Power House นี้กันเลยนะครับ
Powerhouse นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกของเขาเนี่ยจะมีการสมัครอยู่2รูปแบบนะครับ1ก็คือแบบฟรีนะครับก็คือแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับกับ2นะครับก็คือแบบ VIP นะครับซึ่งแบบ VIP นี้นะครับจะแตกต่างจากแบบฟรีอยู่อย่างนึงนะครับก็คือมันเนี่ยจะต้องทำการเสียค่าสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนั่นเองนะครับถึงจะทำเงินจากแบบ VIP นี้ได้นะครับแต่แบบฟรีนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนเข้ามานะครับก็สามารถที่จะทำเงินกับ Powerhouse ได้นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือความแตกต่างของแบบฟรีนะครับแล้วก็แบบ VIP นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับวิธีการทำเงินนะครับจาก Powerhouse ทั้ง2แบบนี้กันเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมขอเริ่มที่แบบฟรีนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งสำหรับการทำเงินจากระบบแบบฟรีนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำการสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้เข้าสู่ระบบสมาชิกหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราได้เข้าสู่ระบบสมาชิกหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ด้วยครับผมนี่เลยนะฮะลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งหน้าที่ของเรานะครับเมื่อเราได้รับลิงก์นี้แล้วนะครับก็คือให้เรานะครับทำการเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับหรือว่าเอาไปโฆษณานั่นเองนะครับทุกครั้งนะครับที่เราโปรโมทลิงก์นี้ออกไปนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าสมัครเข้ามาแบบฟรีเนี่ยเราจะยังไม่ได้รับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินนะครับจากระบบ Powerhouse แบบฟรีนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับวิธีการทำเงินของระบบแบบ VIP กันบ้างนะครับซึ่งสำหรับแบบ VIP นี้นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามัน VIP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีข้อพิเศษกว่าเจ้าแบบฟรีอยู่อย่างนึงนะครับก็คือเมื่อเรานะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยได้รับลิงก์แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate ของแบบ VIP นั่นเองนะครับซึ่งลิงก์ Affiliate ของแบบ VIP นี้นะครับจะมีความพิเศษกว่าแบบฟรีอยู่อย่างนึงนะครับก็คือทุกครั้งนะครับที่เราทำการเอาลิงก์โปรโมทของแบบ VIP นี้นะครับออกไปโปรโมทหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเขาสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนี้นะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIPนะครับเราก็ได้รับอีก 23.5 ดอลลาร์ต่อคนที่อัปเกรดเป็น VIP เลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ได้รับเหมือนกับแบบฟรีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือแบบฟรีนะครับสมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็เอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาเขาสมัครมาแบบฟรีเฉยๆนะครับเราจะยังไม่ได้รับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราเนี่ยจะได้รับ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของแบบ VIP นะครับในแบบ VIP นี้นะครับเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ชำระค่า VIP เรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับลิงก์ VIP แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลิงก์แบบ VIP นี้นะครับไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินอีก 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนั้นนะครับเขาได้ทำการอัปเกรดเป็นแบบ VIP นะครับเราก็ได้รับอีก 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP เลยนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำเงินจาก Powerhouse นี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่สอนเพื่อนๆในการสมัคร Powerhouse แบบฟรีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการสมัคร Powerhouse แบบฟรีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปนะครับมันจะพาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวของ Powerhouse นี้นั่นเองนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับตัวของ Powerhouse นี้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการสมัคร Powerhouse แบบฟรีเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ